ไม่ต่ำกว่าสวัสดีครับมามาจากธุระครับมาจากธุระไหนต้องมีบอกมาจากปีใหม่มาจากธุระปีใหม่มาจากธุระปีใหม่ครับผมโอ้ไล่สวดมาแล้วว่าท่านว่ากำลังบันเทิงครับพี่น้องขอเยี่ยมชมจ้าขอเยี่ยมชมครับลงให ตอนนี้ถึงพระพรนอนสูงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผู้ชาย14ออกตรวจตามที่รับผิดชอบครับน้องหนุ่มครับเมื่อกี้เห็นที่ได้รับแจ้งเก็บไว้จังแล้วครับผมมีเหตุครับพี่ต้องไประงับเหตุมีเหตุอีกแล้ววันนั้นมาก็มีเหตุอีกแล้วไปด้วยกันไหมล่ะครับผมมีเหตุที่ไหนครับวันนี้วัยรุ่นแข่งรถอยู่ถนนใหม่ครับเบ็ดนั่นแหละครับบอกว่ามีเหตุอีกแล้วครับลวิศมีเหตุอีกแล้วลวิศบอกว่ามีเหตุอีกแล้วครับอ๋อมีรับแจ้งเหตุอีกแล้วลูกพี่ลูกพี่นี่ปฏิบัติการนะพี่อย่าเข้ามาฮะผมทำงานอยู่อ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเก็บเงียบเลยนะครับวอ14ไวจังเลยครับหายหมดเลยครับผมสไตล์เดิมครับรวิทย์ครับสไตล์เดิมครับสไตล์เดิมครับรวิทย์สั่งลูกน้องเก็บอีกแล้วครับท่านบอกว่ามีเหตุครับบอกว่ามีเหตุมีเหตุครับท่านนี่นะครับร้อยตำรวจเอกประวิตรฐานสาน้อยนะครับเบอร์โทรนะครับหากพบเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบเบอร์โทรผู้บัญชาการนครราชสีมานะครับตามนี้นะครับแล้วนะครับเก็บแล้วมาถึงปุ๊บก็เก็บปั๊บเลยนะครับบอกว่ามีเหตุครับผมบอกว่ามีเหตุนะครับผมเรามาถึงมาลงไม่ถึงนาทีเหมือนเดิมครับมาถึงปุ๊บก็เริ่มเก็บเลยครับไม่รู้พาต้องหาหรือเปล่าครับ
ดูนะครับพี่น้องที่ชมไลฟ์สดดู1 2 3 4 5ไม่ทราบว่าจุดประสงค์อะไรและรู้สึกว่ามาบ่อยเคยชี้แจงไปแล้วว่าเป็นด่านเคยชี้แจงไปว่าเป็นด่านยาเสพติดครับไม่ชี้แจงไปจนไม่รู้กี่ครั้งแล้วจนผมไม่คุยด้วยแล้วครับพี่น้องท่านปฏิบัติไลฟ์สดถ้าท่านปฏิบัติถูกต้องแล้วเลิกทำไมครับผมอยากจะถามตรงนี้นะครับผมมีเหตุและก็มีเหตุแล้วครับผมมาทุกครั้งบอกว่ามีเหตุทุกครั้งเลยครับผมนั่นคือเป็นงานในหน้าที่ครับและผมไม่ทราบว่าพวกท่าน1 2 3 4 5นี่จุดประสงค์อะไรกล้องผมก็เปิดครับมีจุดประสงค์อะไรมีจุดประสงค์อะไรมาสอบถามครับผมมาสอบถามปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครับพวกคุณนะหรือพวกคุณมาหวังยอดไลค์หวังขายของยอดไลค์ครับไม่ได้หวังขายของผมไม่ได้ว่าพวกคุณอย่าคุณตั้งครับผมไม่ได้ว่าพวกคุณคนตลาดตอนนี้พี่กองกำลังเข้าขายหมิ่นผมนะฮะมาเช็คย้ายพักผ่อนโอเคคนตลาดต้องทำถูกต้องทุกทายเอาตัวพื้นที่ตามพื้นที่รับผิดชอบครับอีกแล้วครับท่านอีกแล้วครับท่านระวิศระวิศฐานสาน้อยอีกแล้วครับท่านพอมาลงปุ๊บก็บอกว่ามีเหตุทุกครั้งเลยนะครับนี่แหละครับทำดีทำถูกทำไมไม่ทำต่อครับผมถูกต้องก็บอกว่ายื่นมาตรวจสอบได้ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารมันถูกต้องยังไงมีการตรวจสอบได้เปิดไหมนะถูกต้องถูกต้องไหมพรบ.คุ้มหายเนี่ยสงสัยข้อไหนยื่นมาไปยื่นหรอครับตามพรบ.ตามกฎหมายอย่าฝืนกฎหมายนะครับไม่น่าลงมาแบบนี้มันลักษณะเกลียดการร้านตอนนี้ผู้กองทำนั่นแหละผมถึงไม่อยากนี่ผู้กองดูหมิ่นพวกผมนะครับผู้กองดูหมิ่นพวกผมนะครับบอกว่ามาลงเกลียดการร้านครับดูหมิ่นพวกผมนะครับดูหมิ่นพวกผมนะครับเกลียดการร้านครับนี่ครับปิดพวกผมมาลงปุ๊บปิดเลยนะครับปิดเงียบเลยนะครับตั้งแต่คลิปก่อนเคยบอกไปหลายครั้งแล้วก็มาโอเคนะครับมาให้ถูกต้องโอเคครับอย่าก้าวล่วงข้อกฎหมายครับมาได้อยู่แล้วครับไม่ครับถ้าพวกผมก้าวล่วงข้อกฎหมายถ้าพวกผมผิดฟ้องพวกผมได้เลยครับมันไม่เหนื่อยคุยกับพวกคุณเลยมันไม่เหนื่อยหรอกครับบ๊ายบายบ๊ายบายหมายบุกกองดำเนินการได้เลยผมจะออกตรวจในพื้นที่แล้วบ๊ายบายเออผมจะตามไปดูว่าจะออกตรวจจริงหรือเปล่าไปเนี่ยขับรถตามเลยไปเลยไปแต่เหตุติดตั้งไม่ต้องปิดไฟหรอกครับปิดไฟเงียบเลยแล้วครับสภ.นนท์สูงเหมือนเดิมครับพี่น้องเหมือนเดิมครับรวิศเหมือนเดิมครับพอเรามาเจอปุ๊บสั่งลูกน้องปิดเก็บด่านครับสั่งลูกน้องเรามาถึงไม่ถึงนาทีนะครับพอลงปุ๊บสั่งลูกน้องเก็บด่านเลยครับถ้าทำถูกทำไมไม่ทำต่อไปครับพวกเรามาไม่ใช่ก่อกวนนะครับพวกเรามาเพื่อความถูกต้องนะครับว่าเจ้าหน้าที่มีอำนาจจริงแท้แน่นอนแค่ไหนนะครับตอนนี้รถโล่งเลยนะครับตอนนี้รถโล่งเลยนะครับมาถึงมาไม่ถึง1นาทีนะครับพากันเก็บด่านเลยนะครับนี่ระวิศออกไปแล้วครับฟอร์จูเนอร์สีขาวนะครับถ้าไม่มาจะเลิกไม่พี่บ้านไม่เลิกไม่มีเหตุถ้าเราไม่มาแล้วไม่มีเหตุพอเรามาปุ๊บมีเหตุเลยเหตุไม่พอมาแล้วทีมอให้กันบรีตอนนี้ถนนโล่งแล้วนะครับเมื่อกี้เรามากำลังบันเทิงเลยนะครับรถจอดอยู่วันนี้มีทีมงานของเราจากกรุงเทพนะครับนี่ครับคุณนมรนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนมรครับผมเสียสละเวลานะครับมา
ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยของโคราชเรานะครับมาจากพี่ใกล้ถิ่นนะครับครับนี่นะครับทีมงานกรุงเทพเรานะครับมาครับผมไปยกตามครับตอนนี้เดี๋ยวตามไปที่โรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลต้องไปใครโชคดีโชคดีหกล้อหรือใครอ๋อไอ้ระวิดเหรอระวิดไอ้ระวิดบีบแต่ใส่เราอ่ะใช่ไหนมึงบอกว่ามึงไปธุรกิจไอ้ว่าจะออกตรวจไปทำไมนู่นอ่ะ